เอดีการ์ดใส่ยังในกล้องอ่ะโอเคสวัสดีเดี๋ยวขอดูหน่อยสิอูหัวหลบหน่อยขอหัวหลบหน่อยอูนั่งเยื้องๆไปทางนี้หน่อยได้ไหมนั่งเยื้องๆไปทางนี้นั่งเยื้องๆไปทางนี้ไม่เหมือนกันสีหน้ามันไม่เหมือนกันโอเคอ่ะอันนี้ป๋ามาสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเขียนใน iPad แล้วก็มีบางคนบอกมาว่ามันดูแล้วมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่มันดูแล้วมันเข้าใจยากกว่าเพราะไม่ได้เห็นป่าลากอันนี้ก็เลยเอามาเป็นสมาร์ทบอร์ดที่แบบป่าใช้ประจำแล้วกันนะโอเคมาวันนี้เอพิโซด9มั้งนะครับเจาะลึกฟิสิกส์9สามัญกลศาสตร์พาร์ท1เหตุที่แบ่งเป็น2พาร์ทเพราะป่าตัดตัวมาเยอะเกินไป20ข้อก็เอาเป็นว่าเฟส1เนี่ยเอา10ข้อพอนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือดูสถิติเก่าตั้งแต่ปี55ถึงปี59ไอ้ถึงปี61แล้วป๋าก็ตัดโจทย์ที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบเวอร์มากเป็นโจทย์ที่มีมุมมองมีทริคนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้คำตอบอย่างรวดเร็วนะครับอ่ะมาดูกันเลยละกันฟิสิกส์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลศาสตร์มาดูการสถิติที่ออกเป็นยังไงบ้างนี่เลยครับนี่คือสถิติที่ออกมองเห็นไหมนะถ้าเอกสารการติวรวมทั้งตารางนี้ก็ไปโหลดใน LINE แอดนะครับโหลดใน LINE แอด The Ideal นะ LINE แอด The Ideal อ่ะมาโอ้โหคือกลศาสตร์เนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่10เรื่องคือตั้งแต่การวัดแนวตรงนิวตันสมดุลเนี่ย10เรื่องนะฮะ10เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระจายเยอะมากมันก็เลยไม่มีอะไรที่เป็นหัวข้อเฉพาะนะหัวข้อเฉพาะเนี่ยยากมากมันก็ออกมาปีละเรื่องอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะอย่างแนวตรงเนี่ยแน่นอนครับก็ถ้าไม่เป็นสมการก็ต้องเป็นกราฟก็มีปีละข้อนิวตันก็พวกหาแรงหาความเนี่ยก็คือเป็นหัวข้อหลักๆอ่ะพูดไปก็คงไม่มีประโยชน์แต่ดูแล้วบทที่ดูโดดเด่นกว่าอื่นก็น่าจะเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมเห็นป่ะมีตลอดเลยแล้วมีเยอะด้วยถึง12ข้อแล้ววงกลมก็ออกไม่ยากออกไม่ยากนะฮะการหมุนอันนี้รู้สึกดูเหมือนจะเป็นลูกเมียน้อยว่ะนะฮะมีแค่ข้อเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันอื่นๆที่ดูพอจะดูดีอันก็คงจะเป็นสมดุลนะฮะที่เยอะหน่อยก็เอาเป็นว่าทฤษฎีต่างๆในแต่ละบทมันไม่ได้เยอะนะฮะมันไม่ได้เยอะก็โอเคลุยกันเลยดีกว่านะครับป๋ายกมาประมาณสัก10ข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะไลฟ์เร็วหน่อยนึงเหมือนกันนะครับก็น่าจะไลฟ์ประมาณสัก3โมงละกันนะครับอ่ะก็คอยเอางี้ละกันคอยดูใน LINE แอดกับใน Facebook อ่ะป๋าอาจจะเปลี่ยนเวลาบ้างเพราะบางทีติดกิจธุระนะครับอ่ะมาดูกันเลยละกันนะครับทีละเรื่อง
นะฮะอย่างกลศาสตร์ต้องบอกก่อนไหมทรีไดอะแกรมคงไม่ต้องต้องไหมอ่ะเอาทรีไดอะแกรมมาดูกันนิดหนึ่งอย่างการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเนี่ยแน่นอนครับหัวข้อพระเอกก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมการนะฮะแล้วก็มีกราฟกราฟที่คิดหน่อยก็จะเป็นกราฟ VT นะฮะกราฟ VT จริงๆแล้วอันเนี้ยก็พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆนะคือบอกแล้วว่ากลศาสตร์ไม่เหมือนเรื่องคลื่นไม่เหมือนเรื่องไฟฟ้าที่มีหัวข้อออกประจำกลศาสตร์มันก็จะปนกันหลากหลายนะฮะอยากจะได้ความรู้จริงต้องดูจากการทำโจทย์อ่ะปากขึ้นเลยแล้วกันมาดูกันเลยยกมานะฮะมาดูข้อที่หนึ่งเลยครับข้อที่หนึ่งเลยข้อนี้ไม่น่ายากมาจากปี59นะครับมีแต่จะพูดให้ฟังบ้างมาดูกันเขาบอกว่าสปริงอันหนึ่งมีค่าคงตัวเท่ากับ300นิวตันต่อเมตรยาว50เซนตั้งในแนวดิ่งสปริงเนี่ยมันจะมี2อย่างมีสปริงแนวราบกับสปริงแนวดิ่งสปริงที่ยากเนี่ยจะเป็นสปริงแนวดิ่งเราต้องวาดรูปนะฮะสปริงแนวราบเนี่ยอาจจะง่ายหน่อยอาจจะไม่ต้องวาดรูปนะครับเมื่อนำมวล1กิโลกรัมไปวางไว้บนปลายสปริงด้านบนพร้อมกับกดมวลลงไปจนกระทั่งสปริงยุบลงไป10เซนแล้วปล่อยมวลจงหาระยะที่ขึ้นมาได้สูงสุดใครที่สมัครคอร์สของบ่ายอยู่แล้วก็ไม่ดูพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไปไล่เอาทุกๆปีก็ดีนะไปไล่เอาทุกๆปีก็ดีกว่านะนี่คือมวลกดตามลงมาจากด้านนี้นี่คือระยะปกติบันประมาณ10เซนครับตัวนี้40เซนนะเพราะปกติสปริงยาว50เซนกดลงไป10เซนเขาถามว่าปล่อยมันอ่ะมันจะดีดขึ้นไปอยู่นี้เขาถามว่าดีขึ้นไปสูงจากพื้นเท่าไหร่โจทย์ถามตัว H ใหญ่ตัวนี้เพราะฉะนั้นบ่าวจะหาระยะ X ตัวนี้นะครับหาระยะ X ตัวนี้ให้ได้ไม่เอาตัว X ดีกว่าเดี๋ยวสับสนเอาตัวนี้บ่าวเรียกมันว่าตัว S ละกันตัว H เล็กได้ H เล็กH เล็กนะโอเคเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นระยะ X แน่นอนครับก็เราต้องหาตัว H ได้แล้วบวกเข้าไปอีก40แค่นั้นเองเพราะโจทย์ถามว่าสูงจากพื้นเท่าไหร่ก็เปลี่ยนพลังงานจุดนี้ความเร็วไม่มีจุดนี้ความเร็วก็ไม่มีเพราะนั้นพลังงานโจทย์ก็ไม่ต้องยุ่งก็เอาพลังงานสักสปริงเปลี่ยนเป็นพลังงานสักโน้มถ่วงจบแล้วโจทย์แบบนี้ก็คือได้เซต1 2 kx กําลัง2เท่ากับ mg h ครับจบแล้วครับโจทย์นี้เค้าเรียกว่าโจทย์สเต็ปเดียวบรรทัดเดียว93มันก็เป็นแบบเนี้ยแต่ข้อนี้ยังยากหน่อยเพราะต้องคิดเลขส่วนใหญ่แล้วมันจะติดเป็นตัวแปรนะเพราะนั้นก็คงจะหา h ได้ง่ายๆนะฮะเพราะนั้นก็คือแทนค่าเลยเซต1 2 k ก็คือ k คือ300ครับ k คือ300 แทนค่าเลยธรรมดาก็เป็นเซต1ส่วน2 k คือ300 x ก็0จุดเท่าไหร่0จุด1ครับยกกำลัง2 m 1กิโล g คือ10แล้วก็คูณ h ออกมาได้ h ออกมาเท่ากับ15ครับ15เซนหรือ0.15เมตรนะฮะ นะฮะก็ได้ h ออกมาเท่ากับ0.15เมตรหรือเท่ากับ15เซนแต่15เซนคือตัวนี้โทษวงผิดนะฮะได้ออกมา15เซน15เซนเนี่ยคือตัวนี้พอได้เวลาคำตอบต้องตอบหมดนี่ก็บวกเข้าไปอีก40ก็ตอบ55เซนมันมีจุด3หน่อยนึงป๋าจำไม่ได้ว่าข้อนี้ใช้ G9.8 หรือเปล่านะครับโอเคเพราะนั้นข้อนี้ก็หมูนะโอเคนะข้อนี้ก็จริงๆแล้วใช้ป๋าจัดว่าอยู่ในเรื่องของงานพลังงานแล้วกันเพราะเป็นการเปลี่ยนพลังงานสักสปริงเป็นพลังงานสักโน้มถ่วงนะโอเคสปริงแนวดิ่งให้วาดรูปเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความสูงเปลี่ยนถ้าเป็นสปริงแนวราบเนี่ยสบายละคิดในใจได้เลยเพราะว่าความสูงไม่เปลี่ยนก็จะเหลือแค่ความเร็วกับสปริงนะอ่ะมาข้อที่2โจทย์แบบนี้โจทย์แบบนี้ง่ายนะฮะโจทย์แบบนี้ง่ายอ่ะดูพิจารณารอกเบา2อันนะฮะโดยรอก A ถูกยึดไว้กับเพดานรอก A ยึดไว้กับเพดานขณะที่รอก B สามารถเคลื่อนที่ได้คล่องทั้ง2รอกถูกโยงกันด้วยเส้นเชือกเบามากไม่ต้องคิดมวลของเชือก
ดังรูปปล่อยให้ระบบเคลื่อนที่อิสระจงหาแรงตึงเชือกเส้นที่ยึดระหว่างรอก B และมวล M ครับโอเคนะฮะอ่ะมาลงมือเลยจงหาแรงตึงเชือกของเชือกที่ยึดระหว่างรอก B กับมวล M นะรอก B กับมวล M ข้อนี้ระวังดีๆโอเคนะฮะโจทย์ข้อนี้เจ๋งอย่างหนึ่งครับนี่คือเชือกสีแดงนี่คือเชือกสีแดงนะโอเคแต่นี่คือเชือกสีน้ำเงินเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราหาเชือกสีแดงได้เชือกสีแดงก็จะเป็นอะไร2เชือกสีแดงให้กับเชือกสีน้ำเงินเพราะนั้นเชือกสีน้ำเงินก็จะเป็น2เท่าของสีแดงนะครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันก่อนโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเรามองง่ายๆนะป๋าสอนก่อนก้อนนี้มองเป็นก้อนเดียวกันมองเป็นก้อนเดียวกันก่อนนะมวลก้อนนี้ลงด้วยความเร่งเท่าไหร่ก็ตามแต่มวลก้อนเนี้ยชุดเนี้ยจะขึ้นด้วยความเร่งแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเหมือนรูปนี้แล้วกันไปดูที่ป๋าชอบมากที่สุดรูปเป็นแบบนี้สมมุตินะขอว่าเป็นแบบนี้จำไว้นิดนึงแล้วกันนะครับรูปแบบนี้นะเสร็จแล้วป๋าก็ลากมันขึ้นมาเห็นไหมปลายเชือกเนี่ยจากนี่จะมาอยู่ที่นี่แต่มวลก้อนเนี้ยจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นความเร่งของเชือกเนี่ยจะเป็น2เท่าของความเร่งของมวลเพราะนั้นใครที่ติดเชือกสีแดงจะมีความเร่งมากกว่า2เท่าของก้อนนี้ก้อนที่ป๋าไฮไลท์สีเหลืองเพราะฉะนั้นถ้าป๋าสมมติว่าตรงนี้ลงด้วยความเร่งคือ 2A ก้อนนี้จะต้องขึ้นด้วยความเร่งแค่ A ครับนี่หัวใจสำคัญของข้อนี้อยู่แค่ตรงนี้ถ้าแกะตรงนี้ออกได้จบตรงนี้ลงด้วยความเร่งเท่าไหร่ตรงนี้ต้องขึ้นด้วยความเร่งแค่ครึ่งเดียวนะฮะแค่ครึ่งเดียวจำไว้เลยนะโอเคนะอ่ะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวป๋าลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะปึ๊บ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 เขียนใหม่ตรงนี้สีแดงเชือกเส้นนี้สีแดงทั้งหมดตรงนี้ลงด้วยความเด้งก็คือ2 a แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นด้วยความเด้งก็คือ a นะโอเคป่ะอ่ะหัวใจสำคัญอยู่หน้านี้ถ้าเขียนตรงนี้ได้ก็จบละนะแล้วก็ใช้สูตรซิกมาเอฟกับเอ็มเอทีนี้บางคนถามว่าเอ้ยป๋ารู้ได้ไงว่าตรงนี้มันลงแล้วตรงนี้มันขึ้นหนูเปลี่ยนเป็นตรงนี้ขึ้นแล้วตรงนี้ลงได้ป่ะได้ก็ทำไปเหมือนกันครับคำตอบทีได้เท่ากันแต่ A จะติดลบทีนี้ถ้าเราได้ A ติดลบแปลว่าอะไรก็แปลว่าทิศที่เราสมมติมันผิดก็แค่กลับทิศมันแค่นั้นเองแต่ขนาดถูกต้องโอเคไหมเพราะนั้นสมมติ A ไปมั่วๆเลยอ่ะป๋าตัดเลยนะตัดก็เขียน2อันครับเอารูปเนี้ยมาเขียนสมการนึงแล้วก็เอารูปเนี้ยมาเขียนสมการนึงจบแล้วโจทย์สไตล์แบบนี้จะถามได้ไม่เกิน2คำถามคือ1ถาม T 2ถาม A ถามได้แค่นี้พอถาม T กับถาม A ติด2ตัวแปรก็ต้องมี2สมการแก้ให้หลุดเพราะนั้นก็ต้องเอารูปนี้ไปตั้งสมการ1รูปนี้ตั้งสมการ1อ่ะตั้งสมการรูปนี้ดิได้ใคร MG ชนะนะฮะตัวนี้เป็น T ไปเขียนนะตัวนี้เป็น T นะก็ต้องได้ MG ลบ T เท่ากับ M 2A โอเคมั้ยอ่ะถัดไปเขียนวงสีน้ำเงินวงสีน้ำเงินก็ต้องเป็น2 T ถูกป่ะเนี่ย2 T เห็นป่ะเส้นสีแดง2อันนะก็ต้องเป็น2 T ลบด้วยใคร MG เท่ากับ MA โอเคมั้ยอ่ะจบแล้วแก้สมการครับก็2คูณอันนี้ก็เท่ากับอันนี้จับเท่ากันนะฮะเพราะนั้นตั้ง2สมการปึ๊บปึ๊บปึ๊บคงไม่ยากนะปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปอ่ะได้ใครปึ๊บได้ MG ลบ T เท่ากับเอา2คูณ 4T ลบ 2MG เพราะนั้นสมการออกมาย้ายข้างก็ต้องเป็นใครปึ๊บ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 ย้ายมาฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งนี้ได้ 3MG เท่ากับ 5T หรือได้สมการ T ออกมาเท่ากับ3ส่วน5 MG ครับนี่ได้ T ออกมาเรียบร้อยละโอเคไหมได้ทีมาเรียบร้อยแล้วก็คือเส้นนี้หมดเลยนี่ก็คือทีนี่ก็คือทีโอเคป่ะแต่โจทย์ไม่ได้ถามแรงตัวนี้โจทย์ถามเส้นนี้ครับนี่เส้นระหว่างอะไรมวล
M กับรอก B ก็คือเส้นสีม่วงแต่เส้นสีม่วงคือเส้นนี้เพราะนั้นเส้นนี้ต้องเท่ากับ2เส้นนี้ครับเพราะนั้นเส้นสีม่วงก็คือต้องเท่ากับเส้นนี้คูณ2ก็เป็น 6mg ส่วน5ครับตอบข้อที่3ครับจบแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะนั้นหัวใจสำคัญสุดของข้อนี้อยู่ตรงนี้ครับ 2a แล้วบางคนถามป่าว่าป่าแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันต้องมีอย่างเนี้ยเมื่อโจทย์ข้อนั้นมีรอกเดียวเคลื่อนที่เนี่ยตัวนี้มีรอกเดียวเคลื่อนที่เห็นป่ะธรรมดาใครที่เรียนกับป่ามาจะชอบใช้สูตรซิกมา F เท่ากับซิกมา MA คือมองทั้งหมดเป็นระบบเดียวแต่เราจะมองทั้งหมดเป็นระบบเดียวได้ต่อเมื่อทุกก้อนในระบบนั้นมี A ตัวเดียวกันแต่เนี้ยมัน A คนละตัวเข้าใจป่ะเพราะนั้นพอ A คนละตัวก็ต้องคิดแยกก้อนไข่ก้อนมันแค่นั้นเองโจทย์ข้อนี้ดูเข้าท่านะฮะดูเข้าท่าโอเคใครที่อยากได้เอกสารก็อย่าลืมนะครับไปโหลดได้ใน LINE แอดนะครับอ่ะมายกแรงไปอีกข้อที่3โอ้โหข้อนี้บางคนเห็นช้อยขนหัวรุกโจทย์แบบนี้มันออกมาบ่อย 2-3 ข้อขนมอย่าเรียนกับป๋าไปบอกแล้วนะป๋าไม่ได้แบบสอนละเอียดยิบยิบนะเอาทริคไปเลยณวันนี้อีกไม่ถึงเดือนจะสอบแล้วเนี่ยมานั่งสอนเบสิกเนี่ยคงไม่ใช่แล้วนะฮะสำหรับคนที่จะติว9สามัญเดี๋ยวปีหน้าไม่ต้องห่วงนะฮะปีหน้าก็จะมีโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวป๋าก็จะติวออนไลน์เรื่อยๆมีไลฟ์ Facebook เรื่อยๆเป็นหัวข้อย่อยๆไปเรื่อยๆก็ค่อยๆไล่เก็บไปละกันฮะมีตังก็ไปซื้อคอร์สไม่มีตังก็ฟังฟรีแต่ฟังฟรีก็ได้ไม่หมดนะได้ไม่ครบอ่ะโอเคเดี๋ยวของปี56มวล M เล็กและมวล M ใหญ่เก็บไว้หน่อยเดี๋ยวบางคนมองไม่เห็นขยายโจทย์ให้อ่านให้ก่อนมวล M เล็กและมวล M ใหญ่โยงติดกันด้วยเชือกเบายาว L ถ้าหมุนทั้ง2ก้อนให้หมุนรอบกันด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้าคงที่จงหาแรงตึงในเส้นเชือกปึ๊บโจทย์แบบนี้คงต้องรู้อะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะเขาเรียกทฤษฎีแบ่งสัดส่วนโอเคอ่ะมาดูกันการที่มันจะหมุนรอบได้เนี่ยนะฮะมีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งมันจะหมุนรอบจุดได้คงที่ได้เนี่ยจุดที่มันหมุนรอบจะต้องเป็นจุดที่เป็นตัวแทนของระบบหรือที่เรียกง่ายๆก็คือจุด 4G นะฮะจุด 4G คือเราต้องหาจุดมาจุดหนึ่งก่อนอยู่แถวนี้บางคนถามว่าเอ้ยป๋าทำไมป๋าไม่ใส่ตรงกลางป๋าใส่ตรงกลางไม่ได้เพราะว่ามวลมันไม่เท่ากันจะใส่ตรงกลางได้คือเมื่อมวลมันเท่ากันนะฮะแล้วไอ้จุดตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ค่อนไปทางตัวมากเข้าใจป่ะเหมือนจุด 4G อ่ะเข้าใจมั้ยถูกป่ะโอเคถ้าน้ําหนักฝั่งนี้มันเยอะอาจจะเหมือนอย่างลูกโซ่แบบเนี้ยจุด 4G ก็ต้องอยู่ค่อนไปทางด้านนี้แต่ถ้าเกิดลูกโซ่มันเป็นอย่างงี้จุด 4G ก็ต้องค่อนไปทางด้านนี้เพราะตัวนั้นนี้ใหญ่กว่าโอเคมั้ยจุด 4G ก็คือจุดที่เสมือนเปรียบเป็นตัวแทนของมวลก้อนนั้นเช่นอย่างเงี้ยจุด 4G ก็ต้องอยู่ค่อนไปทางด้านนี้ล่ะถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดเป๊ะเท่ากันเงี้ยจุด 4G ก็อยู่ตรงกลางแค่นั้นเองเพราะนั้น 4G ของระบบเนี้ยมันก็ต้องค่อนไปทางที่ตัวมากทีนี้ค่อนไปทางตัวมากแล้วระยะเป็นเท่าไหร่โอ้โหอีกสมูมากครับนะวิธีการทำง่ายมากเขาเรียกว่าทฤษฎีแบ่งฐานแต่มันแปลผกผันกันเพราะฉะนั้นก็เอาความยาว L เนี่ยมาหารด้วย M ใหญ่บวก M เล็กแล้วคูณด้วยตัวที่ไขว้สลับไปเป็น M เล็กครับนี่คือระยะตรงนี้ถ้าบาร์เรียกตัวนี้ว่า R1 นะนี่ R1 ก็คือตัวนี้ส่วนระยะตรงเนี้ยถ้าบาร์เรียกมันว่า R2 ก็เหมือนกันครับ R2 ตัวนี้ก็ต้องเป็น L ส่วนด้วย M ใหญ่บวก M เล็กแต่ต้องคูณด้วยใคร M ใหญ่ครับเนี่ยมวลน้อยต้องใช้ระยะเยอะมวลเยอะใช้ระยะน้อยด้วยสัดส่วนเดียวกับ M ขนาดนี้เพราะนั้นนี่ก็คือระยะห่าง R1 นี่ก็คือระยะห่าง R2 จะใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะก็เอามวลทั้งหมดมาหารกันเพื่อแบ่งสัดส่วนทีนี้อยากจะหาแรงตึงใช่ไหมแรงตึงก็คือ T ตัวนี้หรือจะเป็น T ตัวนี้ก็ได้แรงตึงอ่ะเอาอันไหนก็ได้อ่ะปาคิดของมวลก้อนเล็กอ้าว T ของก้อนเล็กก็ต้องมาจาก M โอเมก้า square R ต้องเป็น R2 นะเพราะ M เล็กใช้ R2 ก็ได้ใคร M โอเมก้า square R ก็คือตัวนี้ไงถูกป่ะก็คือ L M ใหญ่ส่วนด้วย M ใหญ่บวก M เล็กเห็นไหมก็ตอบข้อไหนตอบข้อ3ครับจบแต่ถ้าอยากจะหาของ T M ใหญ่ก็ต้องเป็น M ใหญ่โอเมก้าสแควร์ R1 ก็เป็น M ใหญ่โอเมก้าสแควร์ R1 ก็คือใครก็คือ L ส
ูตรคูณด้วย m เล็กแล้วก็ m ใหญ่บวก m เล็กก็ตอบช้อยอะไรช้อย3เหมือนกันเห็นไหมแค่แบ่งฐานตัวนี้ให้คล่องๆบางคนอาจจะดูป่ะแล้วแบบโอ้ยไม่ทันว่ะอะไรของแกวะนะก็คิดเลขเหมือนง่ายๆแบ่งไปตามระยะมันผกผันกับมวลถูกป่ะก็เอามวลทั้งหมดไปหารมันว่าเป็นกี่ส่วนเอามวลทั้งหมดไปหารมันมวลทั้งหมดก็คือซิกมา m ก็คือ m ใหญ่บวก m เล็กก็เอาความยาวทั้งหมด l มาหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กแต่มันผกผันคือถ้าเอาอยากจะรู้ m อยากรู้ระยะของ m ใหญ่ก็ต้องใช้มวลตัวเล็กเพราะระยะมันต้องน้อยแต่อยากจะรู้ระยะของมวล m น้อยก็ต้องเอา m ใหญ่คูณมันจึงได้เท่ากันเนี่ยเขาเรียกแบ่งฐานแบบนี้ง่ายๆเดี๋ยวเจออีกข้อนึงนะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวแบบนี้ดีมากนะฮะใน9สามัญตอนหลังๆมันนิยมออกเพราะว่ามันไม่ต้องคิดเลขโอเคเอาล่ะค่อยๆดูนะครับใครไม่ได้ดูตอนไลฟ์ก็ไปดูเป็นคลิปเอานะฮะก็ไม่เป็นไรฮะถึงแม้จะมีคนมาดูพันกว่าคนไม่ถึง 2,000ก็ถือว่ายังช่วยคนพวกนี้ได้เพราะว่าบอกว่าส่วนใหญ่น่าจะเรียนกับหวานในคอร์ส9สามัญอยู่ละถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมนะครับไปไล่ดูตั้งแต่ปี55จะได้เห็นวิวัฒนาการอ่ะมาปี57ปากก็ยกข้อนี้มาโจทย์แบบนี้นิยมออกครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ต้องคิดเลขอ่ะปึ๊บปากขอย่อเลยแล้วกันนะโหลดเอกสารมานะโหลดเอกสารมาเพราะว่าดูบนจออาจจะมองไม่เห็นโจทย์ถามว่าถ้าปล่อยวัตถุนะเขาถามว่าปล่อยวัตถุตรงๆจากจุด A ลงมาตามเส้นทางสีแดงอ่ะมาถึงจุด C เนี่ยปล่อยไปยึกยักทำไมวะเนี่ยปล่อยวัตถุจากจุด A ลงมาตรงๆยังจุด C เนี่ยบ่าใช้เวลาที1แล้วกันนะกับอีกอันนึงปล่อยจากจุด B มาตามพื้นเอียงถึงจุดเนี้ยใช้เวลา T2 โจทย์อยากจะรู้ว่า T1 กับ T2 ใครมากใครน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่นี่คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงครับโจทย์ข้อนี้แต่อันนึงตกอย่างอิสระอันนึงตกบนพื้นเอียงก็เหมือนเป็นบนแนวตรงกับนิวตันนิดนึงแล้วกันนะอ่ะมาโจทย์ข้อนี้ก็น่าจะขนมนะมาแล้วมาหา T1 กันก่อนแล้วกันหา T1 ก็ต้องหาจากสมการคือ S เท่ากับเศษ12 AT สแควร์แล้วกันนะมาหาจากสูตรนี้นะ UT ไม่ต้องแล้วกันเพราะมันปล่อยทั้งคู่เพราะนั้นอ่ะเส้นทางที่1ป๋าเขียนเลยนะฮะ S ก็คือใครก็คือ R กับ R ก็คือ 2R เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเศษ12 G T1 สแควร์เพราะนั้นได้ T1 ออกมาเท่ากับ CR ส่วน G และถอดรูทครับนี่คือ T1 ตรงธรรมดาโอเคนะ 2R ก็คือลงมาตามนี้เลยครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะฮะได้เป็นตัวนี้เพราะนั้นนี่คือ T1 ขออนุญาตนะฮะย้ายมาเลยนี่คือ T1 ครับตัวนี้ป่าขอลบนะไม่ใช้ละนี่คือ T1ถัดไปหา T2 T2 นะ T2 S คือใครครับโอ้โหเส้นนี้ตรงนี้ R ก็ต้องเป็นใครรูท 2R อ่ะก็ต้องได้รูท 2R เท่ากับเศษ 1/2 ความเร่งก็ต้องเป็นความเร่งในแนวพื้นเอียงตัวนี้ก็คือ G sin ถูกป่ะ A ก็คือ G sin 45นะก็คือ G sin 45ก็คือ1ส่วนรูท 2และคูณ T2 กำลัง2ครับเนี่ยตัวเนี้ยความยากนะนี่คือ G sin ความเร่งที่ลงมาตามพื้นเอียงก็ต้องเป็น G sin โอเคมั้ยแล้วเป็นมุม45องศาโอเคเพราะนั้นโยกข้างออกมาได้ T2 เท่ากับโทษเอาสีน้ำเงินแล้วกัน T2 เท่ากับปั๊บรูท2คูณรูท2ได้2ย้าย2มาเป็น CR ส่วน G ถอดรูทเท่ากับ T2 โอ้โหเป๊ะครับเท่ากับ T1 พอดีเลยตอบข้อ1ครับเท่ากันเห็นไหมมันแทบจะไม่มีอะไรคือถ้าเป็นคนมันใช้ความรู้พื้นฐานหมดเลยนะความรู้พื้นฐานธรรมดาคือ R ตัวนี้ R ตัวนี้ R รูท 2R นะ S นะ R ตัวนี้ตามพื้นเอียงความเร่งก็ G sin โอเคป่ะคือป๋าคงไม่ต้องมานั่งเขียนว่าแต่ตัวนี้เป็น G cos G sin อะไรพวกนี้นะพวกนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะพวกนี้น่าจะรู้อยู่แล้ว
โอเคใครมีอะไรสงสัยก็ถามมานะครับค่อยๆฟังโอเคนะก็อย่าลืมนะครับเอาไปบอกเพื่อนบ้างก็ได้นะอย่างน้อยเนี่ยวิธีของป๋าก็จะสั้นนะวิธีของป๋าก็น่าจะสั้นแล้วก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแบบไม่มีสูตรลัดไม่มีสูตรลัดเป็นแค่บางทีเปลี่ยนมุมมองแล้วก็พื้นฐานแน่นนะเพราะว่าป๋าไม่ได้มาเขียนบรรทัดแบบฟุ่มเฟือยมันก็เลยดูเร็วแล้วก็ดูสั้นนะครับเนี่ยไลฟ์มา25นาทีก็ครึ่งทางแล้วนะเนี่ยถัดไปอ่ะข้อที่5มาดูกันข้อนี้จริงๆคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเนี่ยอ่านโจทย์เสร็จเนี่ยหนูจะต้องรู้ก่อนว่ามันคือบทไหนนะก่อนที่จะนึกออกว่าจะใช้สูตรไหนนะฮะไปอยู่ที่หัวข้อไหนจริงๆต้องนึกออกก่อนแล้วพอเจอปึ้งปุ๊บนี่มันคือบทอะไรบทนี้มีหัวข้ออะไรก็คือดูจากทรีไดอะแกรมนะฮะว่าแต่ละบทออกอะไรมากอะไรน้อยทั้งหลายแหละนะฮะแต่กลศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างจะจริงๆนะมันเรียกรวมกันว่ากลศาสตร์นะครับแล้วเขาก็ตัดเป็นแนวตรงตัดเป็นนิวตันเพราะนั้นจริงๆแล้วมันก็เหมือนแต่ละส่วนเนี่ยมันเกี่ยวพันกันได้หมดแหละกลศาสตร์ข้ามไปข้ามมาบ่อย ABC เป็นรางผิวลื่นโค้งเป็นส่วนโค้งของวงกลมรัศมี R ในระดับดิ่ง A อยู่ในแนวระดับเดียวกันกับศูนย์กลาง O นะฮะOC ทำมุม60องศากับแนวดิ่งครับมวล M ถูกปล่อยจากจุดนิ่งจากจุด A เมื่อมวล M พ้น C แล้วก็จะเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายจุดยอดอยู่ใต้ระดับ AO เป็นระยะทางเท่าไหร่ครับโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วปน2เรื่องครับอ่ะเก็บโจทย์นะตึ๊ด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 ปึ๊บเก็บโจทย์แล้วกันนะเอาล่ะมาดูรูปนี้กันทีละอันโอเคจริงๆนะป๋าถนัดอย่างนี้มากกว่านะแต่4 5อันแรกโดนน้องๆในทีมงานบังคับไปใช้แท็บเล็ตแล้วป๋าก็ไม่ถนัดเลยจริงๆถ้าใช้แบบเนี้ยสอนแต่ละข้อเร็วกว่าด้วยแล้วก็เห็นที่ป๋าชี้เลยว่าตรงนี้มันไม่เหมือนแบบแท็บเล็ตที่ลอยมาแล้วก็เหมือนหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อะนะจริงๆแล้วป๋าแอนตี้วิธีนั้นที่สุดที่ชอบคือชอบแบบนี้นี่กำลังจะเร่งให้จบซีรีส์เจาะลึกข้อสอบนะแล้วเดี๋ยวพ้นจากซีรีส์ตรงนี้ละเดี๋ยวป๋าจะเริ่มมีแนะแนวละเริ่มพูดให้ฟังละนะจะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่า10ปีนี้4 5ปีนี้เราควรจะเรียนอะไรอนาคตจะเป็นยังไงนะคณะอะไรมีแนวโน้มจะเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้มองทะลุไป4 5ปีบอกเลยนะป๋าไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาแล้วมีใครทายได้ถูกหรอครับว่าอีก 4-5 ปีมันจะเป็นยังไงอะไรมันจะเกิดยกเว้นใช้ศาสตร์ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็คือไสยศาสตร์หรือหมอดูจะมาวิเคราะห์ว่ายุคถัดไปเทรนด์มันจะเป็นยังไงนะฮะวันก่อนก็อ่านเจอนะมันอยู่ที่วิสัยคนแหละนะเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะบิลเกตเขาก็ทำนายเอาไว้แล้วล่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงเขาทำนายตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับว่าคนเราจะต้องมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งติดตัวยุคนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถืออ่ะนะฮะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยแต่เขาทำนายล่วงหน้าว่าจะต้องมีอุปกรณ์ติดตัวสามารถทำนายบนนี้หาความเป็นไปบนนี้คือแม่งเหมือนมันนั่งไทม์แมชชีนมาดูว่าอนาคตอีก20ปีถัดจากนั้นน่ะมันจะมีมือถือได้ทำทุกอย่างได้บนนี้แต่เขาก็ยังไม่ใช่รายแรกที่ทำมือถือออกมาสุดท้ายก็เป็น Apple อยู่ดีบางคนคิดได้นึกได้มโนได้แต่ไม่ลงมือทำเพราะนั้นเดี๋ยวบทซีรีส์เนี้ยป๋าก็จะเชิญคนมานั่งคุยนะแล้วก็อาจจะแนะนำหนังสือที่น่าอ่านอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆถ้าเราอยากจะรู้อนาคตบางครั้งอาจจำเป็นต้องมองไปถึงอดีตนิดนึงอ่ะลุยเลยแล้วกันเสียเวลาโจทย์ข้อนี้เป็น2เรื่องครับเรื่องแรกก็คืองานพลังงานไอ้ตัวเนี้ยมันกิ้งตกลงมาในด้านนี้ถึงจุดนี้ครับแล้วมันวิ่งออกไปนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของงานพลังงานละตัวเนี้ยของกิ้งลงมาเนี่ยป้าออกมาเนี่ยนะโทษถึงจุดเนี้ยถึงจุดนี้นะมันก็จะวิ่งออกไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพองานพลังงานได้เสร็จปึ้งปุ๊บก็ต้องมาใช้เรื่องของโปรเจกต์ไตล์ต่อวัดจากสีน้ำเงินออกไปนะทีนี้มองเรื่องนี้นิดนึงก่อนตัวนี้ R cos 60ตัวนี้ก็คือเหลือใครเหลือ R ส่วน2อาร์คอส60
นะคอส60เท่ากับไซน์30เป็น1ส่วน2นะเพราะฉะนั้นปาก็จะหา u ตรงนี้ก่อนเอาหา u ตรงนี้นะว่าปล่อยจากตรงเนี้ยมาแล้วมันมาตรงนั้นเนี้ยมัน u ตรงนั้นเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่โอเคป่ะสเต็ปแรกใช้งานพลังงานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้โปรเจกต์อีกทีนึงอ่ะเพราะนั้นหา u ก่อนครับหา u ก็คือใช้ใครใช้ mgh เท่ากับเซน2 mu สแควร์เพราะนั้นได้ u เท่ากับ √2gh หรือเท่ากับ √2gh ก็คือ r ส่วน2ออกมาได้ √gr โอเคได้ละ u √gr ผมไม่มีใครงงนะครับหา u ออกมาเอาหา u ก่อนนะได้ตัวนี้ √gr ได้ u ละเห็นป่ะง่ายจะตายใช้งานพลังงานถ้าเกิดบางคนหาตัวนี้ไม่เป็นว่ามาจากไหน อย่าไปสอบเลยนะครับโอเคไหมได้รู้จีอาร์ละสับเป็นจนปุ๊บทีเดียวแก้ทำการได้ค่าจบนะอ่ะตัวนี้ป่าลบแล้วครับถัดไปก็หาอะไรโอ้โหก็หา xy ตัวนี้สิครับแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่เราให้มาลบทิ้งหาตัวนี้ตามที่โจทย์ต้องการใช่ไหมเพราะโจทย์อยากรู้ว่าขึ้นไปได้สูงอยู่ห่างจากแนว AO เท่าไหร่เพราะนั้นเราก็หา SY อ่ะจำสูตร SY ได้ไหม SY เท่ากับ U กำลัง2 Sin กำลัง2 Theta ส่วนด้วย 2G ครับทำได้ไหมมีสูตรสำเร็จโปรเจกต์ตารูปแบบนี้อ้าวแทนค่าเลย U กำลัง2 U คือ root GR U กำลัง2ก็คือได้ G คูณ R คูณกับ Sin Theta ตัวนี้ต้องเป็นมุม60ครับมุมเดียวกับมุมนี้โอเคไหมมุมเดียวกับมุมนี้ถ้าดูไม่เป็นเหรอถ้าโง่ใช่ไหมถ้าโง่ก็ต้องอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าโง่ก็แบบนี้เห็นไหมเห็นไหมสีดำกวาดเท่าไหร่ไอ้ปากกาสีน้ำเงินก็กวาดเท่านั้นเห็นป่ะเพราะนั้นมุมนี้กับมุมนี้มุมเดียวกันโอเคซาย60คือใครรูท3ส่วน2ยกกำลัง2ก็คือ3ส่วน4โอเคไหมก็รูท3ส่วน2ยกกำลัง2ครับหารด้วย 2G ครับได้เท่าไหร่ปรึบ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  G ตัด G ได้ 3R ส่วน8ครับโอเคโอเคไหม 3R ส่วน8โอเคนะครับแต่ทั้งหมดตัวนี้มันคือเท่าไหร่ r ส่วน2เพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็น r ส่วน2ลบกับ 3r ส่วน8ก็ได้ 4r ส่วน8ลบ 3r ส่วน8ก็ได้ r ส่วน8เป็นคำตอบครับข้อไหนอ่ะข้อ2ครับโอเคจบไหมง่ายๆอย่าลืมนะ 3r ส่วน8คือแค่นี้นะครับคือแค่นี้นี่คือ 3r ส่วน8แต่คำตอบแต่คำถามของเขาคือเขาถามตรงนี้แต่ทั้งหมดเนี้ยมันแค่ r ส่วน2ก็ต้องเอา r ส่วน2ลบกับ 3r ส่วน8ก็เหลือ r ส่วน8เพื่อตอบข้อที่2โอเคนะโอ้โหเด็กไทยนี่มันเก่งนะเนี่ยใครวะเก่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะมันรู้ได้ไงใครเอ่ยไหนมาถามอ่ะไปโหลดเอกสารเอานะนี่คือข้อที่5ก็เป็นงานพลังงานสเต็ปหนึ่งสโตนี้สโตนี้สเต็ปนี้เลยนี่งานพลังงานแล้วก็เดี๋ยวมาต่อโปรเจกต์ตาอีกทีหนึ่งทางด้านนี้ก็ง่ายๆนะโอเคอ่ะมาไปครึ่งทางแล้วข้อที่6อันนี้ก็เหมือนกันโอ้ข้อนี้บางคนดูช้อยดูวิธีทำนี่ไปไม่เป็นเลยนะไปไม่เป็นเลยจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้วัดกันเลยแหละว่าใครฉลาดใครโง่นะอ่ะดูถ้าทำไม่เป็นนี่ยาวแต่เดี๋ยวสิทธิ์ป๋าน่าจะสองบรรทัดอ่ะดูมวล M ใหญ่กับ M เล็กครับอยู่ห่างกันดีด็อกต่างก็โคจรรอบจุดศูนย์กลางของมวล O เป็นแนววงกลมภายใต้แรงโน้มถ่วงจงหาคาบการโคจรครับโอ้โหมา
หาคาบการโคจรเก็บไว้ก่อนนะโจทย์แบบนี้เวลาทําต้องหมั่นดูช้อยนะครับว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าโอเคมาเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ต้องมันหมุนรอบไอ้จุดนี้ถูกป่ะเพราะนั้นนี่คือระยะทางตัวนี้นะป่าตั้งชื่อว่า R1 แต่ระยะทางตัวนี้อ่ะเช็ดสีเงินแล้วกันป่าตั้งชื่อว่า R2 นี่เห็นป่ะ R1 กับ R2 ระยะที่มันหมุนรอบจุดตรงนี้นี่คือจุดอะไรจุด CG ของระบบนี้อีกแล้วเพราะนั้นป่าเขียนไหม R1 ได้เท่าไหร่ในเขียนเล่นๆดิ R1 ได้ค่ะ R2 ได้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเก๋าเขียนได้เลยนะก็คือเอา D มาตั้งแล้วก็หารด้วย M ใหญ่บวก M เล็กแต่อยากจะรู้ R1 ของบน M ใหญ่ต้องคูณ M เล็กตรงนี้เหมือนกันเอา D มาตั้งหารด้วย M ใหญ่บวก M เล็กแต่อยากจะรู้ R2 R2 ของบน M เล็กระยะมันยาวก็ต้องคูณด้วยใคร M ใหญ่เนี่ยแบ่งเสร็จละเนี่ยรู้ระยะ R1 R2 แล้วยากสุดตรงนี้ยากสุดตรงนี้นะครับอ่ะเพราะนั้นพอได้เสร็จก็ขนมแล้วอ่ะโทษโทษโทษนะเอาล่ะปุ๊บปุ๊บย่อหน่อยเก็บไว้อ่ะขอเก็บตรงนี้แล้วกันนะขอเก็บตรงนี้แล้วกันนะอันหนึ่งอันสองก็ดึงมาดึงมาจะเอาตัวไหนเดี๋ยวว่ากันนะได้คำตอบเหมือนกันจะเอาตัวไหนก็ได้อ่ะทีนี้โจทย์อยากจะรู้คาบหาคาบเอาตัวไหนดีก็ต้องหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก่อนว่าใครเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ gm ใหญ่ m เล็กส่วน d กำลังสองทำให้ก้อนไหนวิ่งเอาก้อนเล็กวิ่งแล้วกันนะเอาก้อนเล็กวิ่งหรือจะเอาก้อนใหญ่ก็ได้นะก้อนเล็กก็ต้องเป็น m v สแควร์ส่วนด้วยอะไรส่วนด้วย r 2นะฮะแต่ m ส่วนด้วย r 2 v สแควร์ก็ต้องมาจาก2พาย r 2ส่วนคาบยกกำลัง2ครับนี่ v คือ2พาย r ส่วนคาบเพราะฉะนั้นป๋าตัดก่อนนะ m ตัดกับ mก็ต้องได้ gm ส่วน d กำลัง2เท่ากับใครครับเท่ากับใครตัดไป4พาย2พายยกกำลัง2แล้วกันนะนี่นะแต่นี่มัน r 2ยกกำลัง2ตัดกับ r ไปตัวนึงตัวนี้จะเหลือ r 2แต่ข้างล่างก็เป็นคาบกำลัง2โอเคป่ะนี่ตัดรูปธรรมดาตัดรูปธรรมดานะโอเคนะมีใครงงไหมอ่ะไม่งงบาเลื่อนนะครับบาเลื่อนนิดนึงปั๊บเอาล่ะทีนี้ก็ย้ายข้างอ่ะแต่ตัวนี้ก่อนก็ได้แต่ R2 ก่อนก็ได้นะแต่ R2 ก่อนก็เป็น GM ส่วนด้วย D กำลัง2เท่ากับ2พายยกกำลัง2หารคาบกำลัง2ส่วน R2 เนี่ยก็คือใครก็คือ d ส่วนด้วยใครครับ m ใหญ่บวก m เล็กแล้วก็คูณด้วย m ใหญ่ครับเห็นไหมถ้าเราใช้ m เล็กนะตัวนี้จะตัด m ใหญ่ทิ้งแล้วมันจะเหลือ m เล็กตรงนี้ก็จะเป็น m เล็กมันจะตัดกันอยู่ดีแล้วเราก็ตัดนี่อีกตัวหนึ่งครับโอเคไหมจบแล้วขอลบโยกคาบขึ้นมาครับเป็นคาบกำลังสองคาบกำลังหนึ่งเลยก็แล้วกันคาบก็เท่ากับโยกมานี่ก็เป็น2พายโอเคนะก็เป็น d กำลัง3 d กำลัง3ส่วน2ข้างล่างเป็นรูทของใคร g เป็น m ใหญ่บวกกับ m เล็กครับจัดรูปธรรมดาเพราะนั้นก็จากไอเนี้ยจากไอสีดำเนี้ยก็จัดรูปครับจัดรูปเป็นสีแดงอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเลขครับสบายนะก็เป็น d กำลัง3แล้วก็ถอดลากนะฮะก็ตอบช้อยที่5ครับช้อยที่5เห็นไหมคือความยากมันอยู่ที่ตัวระยะแหละครับอยู่ที่ตัวระยะว่าเราแบ่งไอ้เส้นเนี้ยได้เร็วไหม
ถ้าเราแบ่งไอ้เส้นนี้ได้เร็วนะเนี่ยเนี่ยถ้าเราแบ่งไอ้เส้นนี้ได้เร็วว่าเฮ้ยเป็นสัดส่วนของระยะทางตรงเนี้ยเท่าไหร่เป็นสัดส่วนของระยะทางตรงนี้เท่าไหร่นะพูดง่ายๆคือหาไอ้เจ้า R1 กับ R2 เนี่ยถ้าหาได้เร็วก็แทนสูตรธรรมดานะต้องหาระยะที่มันห่างจากจุดศูนย์กลางมวลนะจุดศูนย์กลางมวลโอเคโอเคนะครับอะไรเนี่ยใครไอ้ป๋าไปคำนวณหลุมดำไม่ไหวอ่ะเจอหลุมดำมึงเข้าไปอยู่ในหลุมแล้วนะโอเคนี่น่าจะไม่ใช่เด็กนักเรียนนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไอ้พวกเอ็นติดแล้วแง่ๆเลยใช่ไหมไม่น่าใช่ไอ้นี่มันหน้าแก่แล้วมันไม่น่าจะใช่นะอ่ะมาดูกันข้อที่7ครับส่วนใหญ่เด็กนักเรียนไม่เคยได้ดูหรอกตอนเนี้ยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในห้องติวอยู่ก็เดี๋ยวไปดูคลิปตอนเลิกแล้วกันนะครับไปดูคลิปเอาอ่ะมาต่อไปเดี๋ยวป๋าคงติวด้วยกระดานอันนี้แหละเพราะว่ามันสมูทกว่าเขียนแท็บเล็ตไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะลายมือป๋าเวลาเขียนในแท็บเล็ตมันไม่ค่อยสวยนะอันนั้นเอาไว้คอยตอบคำถามเด็กแล้วกัน AO กับ OB เป็นพื้นเอียงและลื่นครับทำมุมเล็กๆกับแต่อัลฟากับพื้นระดับตามรูปนี้เลยมวล M ถลายไปมาระหว่างจุด A กับจุด B ซึ่ง H อยู่สูงจากพื้นระดับจงหาค่ามันถลายโอ้โหจงหาค่านี่คือเรื่องอะไรเนี่ยค่าก็คือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาใช่ไหมถ้าไม่เป็นวงกลมก็จะมีเรื่องเดียวคือ simple harmonic นะ simple harmonicอ่ะโอเคจริงๆแล้วคาบก็คืออะไรครับคาบก็คือเวลาที่มันวิ่งจากตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้ถูกปะแล้วมันก็วิ่งจากนี้ไปถึงนี้แล้วมันก็วิ่งจากเนี้ยกลับมานี้แล้วมันก็วิ่งนี้จากนี้กลับมานี้แต่เวลาขาลงกับขาขึ้นมันต้องเท่ากันเวลาขาขึ้นกับขาลงมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็แค่ไปหาเวลาจากตรงนี้ถึงตรงนี้หาทีตัวนี้ให้เจอแล้วเราก็คูณ4จบมันก็คือคาบเพราะมันคือจึ๊ก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 4ทีแค่นั้นเองโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นเราก็จะหาเวลามันก็กลายเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงบวกกับคอนเซปต์ของซิมเพิลฮาร์โมนิกข้อนี้โคตรหมูอ่ะมาก็หาระยะ S ก่อนนี้ครับต้องหาระยะ S ตัวนี้นะเพราะฉะนั้น S cos theta S sin theta คือ H S sin theta คือ H นะครับอ่ะ S sin theta โทษต้องเขียนว่า S sin alpha เท่ากับ H เพราะฉะนั้น S เท่ากับ H ส่วนด้วย sin alpha เราได้ S แล้วนะแล้ว A ล่ะครับ A ที่มีแนวนี้โอ้โหก็ตามพื้นเอียงไงเพราะฉะนั้น A ของระบบนี้ก็คือ G sin alpha เราได้ละได้ทั้ง S และทั้ง A แล้วอ่ะจบแล้วแทนสูตรเลย S เท่ากับเซน2 AT กำลัง2ครับ S คือใคร S ส่วนด้วย sin อัลฟาเท่ากับเซน1ส่วน2 A คือ G sin อัลฟาคูณ T กำลัง2ครับอ่ะตัวนี้เก็ตแล้วนะแต่ละตัวนี้รู้หมดนะครับเราต้องหา S ให้ได้ว่า S คือใครเราต้องหา A ให้ได้ซึ่งมันเป็นความรู้เบสิกอะมันเป็นความรู้เบสิกถ้าเบสิกพวกนี้ไม่ได้ป่าว่าอย่าสอบเลย9สามัญเนี่ยพวกนี้มันต้องรู้ไม่ได้บ้าพอป่าเขียนได้ปุ๊บแม่งงแต่มาท่านนี้จบข่าวตัวนี้อะไรป่า A คือ G จบข่าวไปลงคอร์สเบสิกนะฮะเพราะเด็กม.4 ยังรู้เลยโอเคนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับใครที่โดนป๋าด่าจนหมดกำลังใจท้อแท้ข้าวสามัญมีทุกปีเอ็นทานเขารับทุกปีนะอ่ะจบแล้วครับย้ายข้างเลยได้ใครเนี่ยก็คือสายอัลฟาโยนขึ้นไปอ่ะได้ใครครับนี่ไงรู้สองโอเคไหมรูทสองไซน์ก็ต้องได้รูทสองแล้วข้างล่างเป็นไซน์อัลฟาคูณกับสแควร์รูทของใครครับ h ส่วน g เท่ากับ t
โอเคไหมก็โยน2ขึ้นมาเป็น2 H ก็ถอดรูท2กับรูท H ไซน์อัลฟ่ามี2ตัวนะอันนี้ย้ายข้างธรรมดานะครับนะแต่ถ้าโจทย์ถามคาบคาบก็ต้องเท่ากับ 4T ก็4คูณตัวนี้ก็เป็น4รูท2ส่วนไซน์อัลฟ่าแล้วก็สแควร์รูทของ H ส่วน G ครับธรรมดาก็คือคูณ4เนี่ยเข้าไปเพราะมันเป็น4สโตกแค่นั้นเองโอเคนะครับก็ตอบข้อที่1ครับโอเคเนี่ยง่ายๆนะคนที่จะทำไม่ได้ก็คือหา S ไม่เป็นหา A ไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเวลาขาลงเท่ากับเวลาขาขึ้นเวลาขาลงเท่ากับเวลาขาขึ้นเพราะนั้นคาบก็คือเวลาที่วิ่ง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 หาอันเดียวแล้วคูณ4ก็จบละโอเคนะค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปก็เลือกข้อที่แบบมันมองกิ๊กเดียวใช้ความรู้พื้นฐานธรรมดาไม่ต้องเขียนอะไรเยอะนะฮะในกลศาสตร์ทายยากนะครับว่าอะไรออกอะไรไม่ออกเพราะว่าหัวข้อประจำมันไม่ค่อยมีเนื้อหามันเยอะมากนะครับเนื้อหามันเยอะอ่ะมาต่อก็เดี๋ยวบทอันนี้ไปบ่าก็จะเป็นเรื่องเล่าต่างๆคุยนู่นคุยนี่แล้วก็มีเก็บความรู้แล้วก็ทีนี้จะมาติวละเด็กๆม.4 ม.5 ก็เริ่มมาฟังได้ละเดี๋ยวบ่าก็จะบอกว่าวันนี้จะติวหัวข้อนี้นะนะวันนี้จะติวหัวข้อนี้นะก็จะเป็นเรื่องย่อยๆติวออกไปนะครับแล้วก็จะลงอยู่ใน YouTube เพราะนั้นดูตอนไลฟ์ไม่ได้ก็ไปดูตอนที่ป๋าแชร์คลิปขึ้นไปแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเรียนแล้วอยากจะได้ต่อเนื่องภาคเต็มก็ไปดูคอร์สต่างๆได้ในเว็บของป๋านะมีทั้งแบบ private และแบบทั้งออนไลน์โอเคลูกตัวมวล M ครับแกว่งไปมาด้วย amplitude θ 0ความตึงในสายลูกตุ้มที่ตำแหน่งขวาสุดเป็นเท่าไหร่โอเคตัวแบบนี้ยกมาเพราะป๋าจะพูดอะไรให้ฟังนิดนึงป๋าจะพูดอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับโอเคการแตกแรงเราจะพูดเรื่องการแตกแรงคอนเซปต์การแตกแรงนะครับมีทั้งหมด3เรื่องคอนเซปต์การแตกแรงมีทั้งหมดอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องกฎนิวตันกฎนิวตันเนี่ยเวลาเราแตกแรงเนี่ยนะเราจะต้องแตกเป็น2คือการแตกแรงจะต้องแตกเป็น2แนวที่ตั้งฉากกันแต่ในกฎนิวตันน่ะจะต้องแตกเป็น1แนวคือแนวที่มันจะเคลื่อนที่คือแนวเดียวกับ A กับ2คือแนวที่ตั้งฉากกับแนว A แล้วเราก็เอาแรงทั้งหมดเนี่ยแรงทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยสีเหลืองเนี่ยจับซิกมา F เนี่ยเท่ากับ MA แต่ไอแนวเนี่ยเราจะจับซิกมา F เท่ากับ0นี่คือคอนเซ็ปต์ของการแตกแรงในเรื่องนิวตันเพราะฉะนั้นในเรื่องนิวตันต้องหาได้ว่า A อยู่แนวไหนเราจะต้องแตกแรงเข้าสู่แนวของ A เพื่อจะเอาซิกมา F ในแนวนั้นน่ะเท่ากับ MA อีกแนวนึงคือตั้งฉากกับแนวซิกมา F นะฮะซึ่งจะจับซิกมา F เท่ากับ0นะอย่างพื้นเอเนี่ยเห็นชัดนี่คือคอนเซ็ปต์ของอะไรของกฎนิวตันแต่คอนเซปต์ของสมดุลไม่ใช่สมดุลไม่ใช่ครับสมมติรูปเป็นแบบนี้แล้วกันนะสมดุลพูดง่ายๆสมดุลนะสมมตินะรูปเป็นแบบนี้สมมติสมดุลเป็นแบบนี้นี่คือผนังนี่คือ MG สมดุลเนี่ยจะแตกแรงเป็นแนวไหนก็ได้เพราะวัตถุตัวนี้หยุดนิ่งวัตถุตัวนี้หยุดนิ่งก็แปลว่าซิกมา F มันเป็น0จะแตกแรงแนวไหนก็ได้จะแตกเป็นแรงแนวนี้ก็ได้แต่ขอให้เป็น2แนวที่ตั้งฉากกันเพราะแนวในเส้นสีเขียวกับแนวในเส้นสีเหลืองซิกมา F เป็น0ทั้งคู่หรือถ้าไม่ชอบใจแบบนี้ก็สามารถแตกเป็นแบบนี้ก็ได้นะแตกเป็นแนวนี้ก็ได้กับแตกเป็นแนวนี้ก็ได้นะขอให้เป็น2อันที่ตั้งฉากกันเพราะนั้นเรื่องสมดุลเนี่ยง่ายสุดคือแตกเป็น2แนวแนวไหนก็ได้ไม่มีตายตัวแต่ขอให้เป็น2แนวที่ตั้งฉากกันแค่นั้นเองนี่คือสมดุลนะฮะส่วนอีกอันนึงคือเรื่องวงกลมครับอีกอันนึงคือเรื่องวงกลมอ้าวค้างเลยอีกอันนึงคือเรื่องวงกลมนะฮะวงกลมเนี่ยเราจะต้องแตก2แนวครับ1คือแนวที่เข้าสู่จุดศูนย์กลางของมันอย่างอันเนี้ยก็คือแนวนี้อันนี้คือแนวเข้าสู่จุดศูนย์กลางอันนี้คือแนวที่ตั้งฉากเข้าสู่จุดศูนย์กลางไอแนวเข้าสู่จุดศูนย์กลางเนี่ยเราจะต้องจับซิกมา F เท่ากับ MV สแควร์ส่วน R อ่ะเริ่มแหงไว้โอ้เดี๋ยวก่อนนะถามทีมงานแป๊บนึงทำไมมันเริ่มแฮง
อย่ามาตายตอนจบเลยแนวเนี้ยเราจะจับซิกมา f เนี่ยเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r นะแต่ในแนวเนี้ยเราจะจับในแนวนี้นะในแนวเนี้ยเราจะจับซิกมา f เท่ากับ0เนี่ยยึกๆละโปรแกรมเป็นอะไรนะฮะเพราะนั้นเราต้องหาให้เจอก่อนว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ไหนแล้วเราแตกเข้าสู่แนวนั้นกับตั้งฉากกับแนวนี้เข้าใจไหมอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันปึ๊บเอาล่ะรูปนี้ถ้ามันแกว่งมันแกว่งแบบนี้ครับเพราะนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ตรงนี้ครับเพราะนั้นตัวนี้คือแรง mg ครับตรงนี้คือแรง t ครับเพราะนั้นเราต้องแตกเป็น2แนวคือ1แนวนี้แนวหนึ่งครับกับแนวนี้แนวหนึ่งครับเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราต้องแตก mg ไม่ใช่แตก t ครับเพราะ t มันอยู่ในแนวนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เลยต้องแตกมาเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งนี่กับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ mg ปากกาเป็นอะไรเว้ยนี่ปากคุยกับทีมงานนิดนึงนะตัวนี้ต้องเป็น mg cos เซต้าตัวนี้เป็น mg sin เซต้าโอเคไหมแล้วเราก็จับแนวเนี้ยซิกมา f เท่ากับ m ซิกมา f เท่ากับ mv สแควร์ส่วน r จบแล้วครับก็แปลว่า t ลบด้วย mg cos เซต้าเท่ากับ mv สแควร์ส่วน r แต่จำได้ไหมตำแหน่งที่มันขึ้นมาได้ขวาสุดจุดเนี้ยท่านนี้คือตำแหน่งที่มันขึ้นมาได้ขวาสุดนะ v ที่จุดเนี้ยจะเป็น0ครับนี่ไงแกว่งอย่างนี้นะขึ้นมาถึงจุดสูงสุดโทรมองเห็นขึ้นมาถึงสูงสุดเมื่อไหร่ปุ๊บ v ต้องเป็น0เตรียมกลับมาสูงสุดปุ๊บ v เป็น0ถูกป่ะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เป็น0ครับก็เลยได้ t เท่ากับ mg cos เซต้าตอบข้อ5ครับจบเห็นไหมปายกมาเพื่อที่จะได้บอกวิธีการแตกแรงโจทย์ข้อนี้นะนิวตันก็คอนเซปต์หนึ่งสมดุลก็คอนเซปต์หนึ่งวงกลมก็คอนเซปต์หนึ่งเวลาเรียนอะไรเสร็จก็ตามแต่หัดจัดให้มันเป็นหมวดหมู่หัดจัดให้เห็นความแตกต่างแล้วเราก็จะเริ่มเก็ตมันนะครับอ่ะโอเคนะอ่ะไม่มีใครถามอะไรมาเลยอ๋อนี่ไลฟ์ไป30นาทีเอ๊ะดูเหมือนน้อยนะโอเคนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไปถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ที่จะแบ่งให้เพื่อนๆหนูดูก็แชร์ไปบอกเขาด้วยแล้วกันนะครับจะได้เอามาดูกันบ่าจะได้ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่ยป๋าจะยังคงทำต่อถ้าทำไปแล้วเหมือนเอ๊ะแต่ละคนดูแล้วเหมือนมันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี่ยป๋าจะได้หยุดนะครับอ่ะมาข้อ9เดี๋ยวพอหมดซีซั่นนี้หมดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง LINE แอดป๋าอยากได้ติวเรื่องนี้ป๋าอยากติวเรื่องนี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยโจทย์ที่เอามาถามที่ถามป๋ามาใน LINE แอดทั้งหลายแหล่เนี่ยบางทีตอบช้าตอบเร็วหรือไม่ได้ตอบเนี่ยขอโทษด้วยนะครับบางทีป๋าติดภารกิจช่วงนี้เยอะมากเดี๋ยวก็จะมีช่วงสัปดาห์ที่ป๋าจะไว้โจทย์เอาโจทย์เด็ดมาถามมาตอบกับการบนกระดานแบบนี้เดี๋ยวขอให้หมดเรื่องของเจาะลึกศึกทีแคส93มันแพทพวกนี้ไปก่อนแล้วคราวนี้ป๋าก็จะยกพวกนั้นมาละนะครับยกขึ้นมาในโจทย์ที่เอามาถามแต่เอาโจทย์ที่เด็ดๆนะโจทย์อังข้อมันก็ง่ายเกินไปยกมาก็อายเขานะครับแล้วถ้าคนไหนโรงเรียนไหนอยากให้ป๋าติวเรื่องอะไรบอกป๋าเอาเรื่องนี้นิดนึงเป็นหัวข้อนะป๋าก็จะมาพูดให้ฟังเพราะเรื่องนึงก็น่าจะไม่เกิน5นาที10นาทียกตัวอย่างโจทย์มาให้ดูสัก 2-3 ข้อน่าจะพอเห็นภาพนะอ่ะมาลางเลื่อนรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางดีนี่คือปี58นะฮะเดี๋ยวเฟส2จะเป็นปี59 60 61พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้โอเคลางเลื่อนรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางดีใหญ่ตั้งอยู่ในระนาบดิ่งมวล M เล็กเป็นวัตถุเล็กๆถลายไปมารอบจุด A
กิ้งไปกิ้งมากิ้งไปกิ้งมาโดยไม่มีความฝืดด้วยแอมเปอร์จูดเล็กๆค่าการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเป็นเท่าไหร่โอ้โหอิสมูมากครับข้อนี้ตืดตืดอ่ะโจทย์เก็บไว้ก่อนนะข้อนี้ง่ายเออเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันทำไมดูแห้งๆอะไม่รู้ฮะโอ้รู้ไหมดูเด็กมันดูแห้งๆไงก็ไม่รู้ดูเด็กไม่ไปเลยแล้วจะสอนไงวันเนี้ยอะทีเนี้ยมันก็คือกลับไปกลับมาแบบนี้มันก็จะวิ่งกลับไปกลับมาป๊าบป๊าบป๊าบเหมือนซิมเปิลฮาร์โมนิกไหมเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาจำลูกตุ้มนาฬิกาได้ไหมแกว่งเป็นมุมเล็กๆคาบทีมงานมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไงถึงจะกลับมาลื่นเหมือนเดิมแล้วตัวที่ใช้อยู่ที่สยามล่ะอยากให้เกิดรายการอย่างนี้นะคาบก็ต้องเท่ากับ2พายสแควร์รูท L ส่วน G จำได้ไหมครับ L ส่วน G แค่นี้เองแต่ L ของเรามันคือเส้นนี้ L ของเรามันคือเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้มันคือใครก็คือ D ส่วน2ครับไม่เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาไหมล่ะเพียงแต่ลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้เป็นแรงตึงเชือก T แต่คราวนี้ตรงนี้มันเป็นแรง N reactionแต่ T และ N T ตัวนี้ไม่ใช่คาบนะ T นี่คือแรงตึงแต่แรงตึงกับ N ไม่ได้มีผลอยู่กับสูตรคาบเพราะนั้นจะเป็นแรง T หรือแรง N ก็ไม่ได้มีผลกับตรงนี้ก็แค่แก้ตัวนี้เป็นความยาวของที่มันแกว่งก็คือ D ส่วน2ครับจบก็ตอบข้อที่2ครับแค่นี้เองโคตรหมูเลยนึกสูตรแทนค่าจบเคมีกับชีวะยังไม่ง่ายเท่านี้เลยฟิสิกส์นี่หมูสุดแล้วปากก็ไม่ได้ยกเฉพาะข้อง่ายมานะเดี๋ยวถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆอ่ะไฟฟ้าก็ยกมาปี58ไปดูได้นะฮะคือปี58ก็ยกมาเนี่ยนี่เกือบครบหมดแล้วแต่ละข้อหมูๆทั้งนั้นเอาเป็นว่าง่ายๆนะแต่ละปีมีโจทย์แบบปราบเซียนที่แบบเห็นแล้วแบบว้าวเนี่ยนะไม่เกิน 2-3 ข้อนะไม่เกิน 2-3 ข้อแต่ถ้าว้าวไปนั้นคือบุ๊กใหม่หรืออะไรเงี้ยซึ่งบางคนถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาดีอาจจะไปลำบากซึ่งโอเคก็ตัดทิ้ง 4-5 ข้อนั้นอ่ะ25ข้อผิด5ถูก20ก็ 80% นะเว้ย80% นะฟิสิกส์100ได้80ใน9สามัญก็เท่แล้วแต่ถ้าใครเก๋าหน่อยอาจจะได้100เต็ม100เต็มฟิสิกส์เป็นเรื่องโอ้โหธรรมดานะฮะอ่ะข้อ10นี่ครึ่งแรกนะครึ่งแรกเอาไป10ข้อก่อนเดี๋ยวครึ่งหลังต่อพรุ่งนี้นะครึ่งหลังอ่ะมาดูข้อนี้ครับปี58ครึ่งแรกป๋ามีปี55 56 57 58นะแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเป็นปี59 60กับ61เขาบอกว่าลูกตุ้มมวล M แกว่งไปมาแบบลูกตุ้มอย่างง่ายแกว่งไปมาแบบลูกตุ้มอย่างง่ายนะแล้วก็คาบเป็นกี่เท่าของตอนหมุนแบบคงที่นะอ่ะเรามาดูกันเลยอ่ะเก็บตัวนี้ไว้ก่อนปึ๊บอ่ะเอามาดูกันตึ๊ดนี่เอาแกว่งแบบลูกตุ้มอย่างง่ายก่อนถ้าแกว่งแบบลูกตุ้มอย่างง่ายก็เป็นเรื่องซิมเปิลฮาร์โมนิกครับแกว่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นคาบแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกใส่เลยแล้วกันนะก็คือ2พายสแควร์รูท L ส่วน G ครับ L ก็คือความยาวของแขนตัวนี้อันนี้คาบแบบซิมเปิลท่องสูตรธรรมดานะใครจำสูตรได้ก็ตอบได้ธรรมดาเลยนะอ่ะโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมนะรอบจุด C เอาละโอเคปึ๊บเดี๋ยวไปเก็บนี่แป๊บนึงนะนี่แป๊บนึงตึ๊ดถ้ามันเป็นวงกลมแนวราบแบบนี้ปึ๊บนี่แบบนี้มันเป็นรอบๆโอเคนะตัวนี้เป็นรัศมี R ตัวนี้เชือกยาว L นะฮะมันก็ต้องจำสูตรครับบอกแล้วป๋าก็มีสูตรอยู่ไม่กี่อันที่ให้จำถ้าบอกว่าให้จำก็แปลว่ามันมีโอกาสออกเยอะนะฮะ
สูตรของมันก็คือโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน h ครับโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน h ตัวนี้นะแต่ h ของเราคือใครนี่ไงตัวนี้คือตัวแปร h นะตัวนี้เป็นมุมเซต้านะเพราะฉะนั้นถ้าป๋าแตกสูตรต่อนะโอเมก้าคือ2พายส่วนคาบแต่ต้องเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน h h คือ l cos เซต้าครับนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้เราก็เลยจะได้คาบแบบวงกลมนะฮะคาบมันก็เลยต้องเท่ากับ2พายสแควร์รูทโยกขึ้นโอเคไหมโยกขึ้นก็คือ L cos เซต้าส่วนด้วยใครส่วนด้วย G ครับนี่เห็นปะก็เป็นตัวนี้ธรรมดาโยกขึ้นไปนะทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาคาบของตอนแกว่งอย่างง่ายลบตัวนี้นะค่าของตอนแกว่งอย่างง่ายเป็นกี่เท่าของตอนวงกลมก็เอาไอ้ตัวเนี้ยพี่พายเขียนใหม่แล้วกันt แบบ simple ก็คือ2พายสแควร์รูท l ส่วน g แต่อันนี้คือค่าแบบวงกลมเพราะนั้นก็จับ2อันนี้หารกันนะก็หารกันเสร็จปึ้งก็อะไร2พายตัด2พาย g ตัด g ตรงนี้ l ตัด l ก็ได้มาเป็น1ส่วน cosเซต้าแล้วก็ถอดรูทครับนะก็ง่ายๆตอบข้อที่ถ่ายก็ไม่รู้ว่าดูในช้อยเอาแล้วกันนะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถือว่าเจ๋งดีนะเพราะว่าเป็นการถามความรู้ทั้งเรื่องของซิมเพิลฮาร์โมนิกนะแกว่งไปแกว่งมาแต่มันถามสูตรธรรมดาถามสูตรธรรมดากับวงกลมไอ้วงกลมแนวราบเนี่ยออกบ่อยนะแล้วบางคนก็ไปจำสูตรไอ้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางแทนเซต้าเท่ากับ b สแควร์ส่วน rg จริงๆจำอีกสูตรนึงไว้เถอะโอเมก้าเท่ากับสแควร์รูท g ส่วน h เพราะถ้ารู้โอเมก้าเนี่ยมันจะทำให้เราไปรู้อีกหลายๆตัวครบหมดเลยนะโอเคก็หวังว่าคงพอจะช่วยอะไรได้บ้างอันนี้เฟสแรกนะครึ่งแรกกลศาสตร์มันเยอะก็เอาครึ่งแรกเป็นช่วงของปี55 56 57 58ยกเฉพาะบางข้อมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อครึ่งหลังจะเป็นเรื่องของกลศาสตร์เหมือนเดิมแต่เป็นปี59 60แล้วก็61นะครับโอเคก็เดี๋ยวดูเวลาใน LINE แอดละกันหรือใน Facebook นะครับก็เอกสารการเรียนก็อยู่ใน LINE แอด The Ideal นะครับไปโหลดนะไปโอเคพอแค่นี้รีบกลับไปทบทวนใกล้สอบแล้ว